สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขกับการอ่านในรายการบุ๊กวาไรตี้ค่ะกับดิฉันสุรางศรีสะทุกเย็นวันจันทร์แบบนี้ค่ะเผลอแวบเดียวนะคะเราก็ก้าวเข้าสู่เดือนเมษายนกันแล้วค่ะและเดือนนี้ล่ะค่ะที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันเลยทีเดียวนะคะหลายคนก็คงจะแพลนไปเที่ยวพักผ่อนคลายร้อนก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขกันทั่วหน้านะคะส่วนรายละเอียดของรายการในวันนี้จะมีอะไรบ้างไปดูกันในบุ๊กไฮไลท์ค่ะเรามาเริ่มช่วงแรกของรายการกันนะคะช่วง Book for Life ค่ะก็เวียนมาบรรจบครบรอบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะสำหรับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่41นะคะและงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่11ค่ะ Bangkok International Book Fair 2013ค่ะซึ่งจะจัดให้มีขึ้นตั้งแต่วันที่29มีนาคมไปจนถึงวันที่8เมษายน2556นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็มีหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆที่เปิดตัวใหม่นะคะรวมทั้งมีกิจกรรมแล้วก็นิทรรศการที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวค่ะและสำหรับปีนี้นะคะก็คงจะมีอะไรพิเศษไม่แพ้ปีก่อนๆแน่นอนค่ะส่วนจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยค่ะคุณวรพันธ์โลกิจสถาพรนะคะซึ่งท่านจะมาประชาสัมพันธ์แล้วก็พูดถึงรายละเอียดของงานนี้ค่ะและตอนนี้ค่ะดิฉันก็นั่งอยู่กับท่านนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยนะคะคุณวรพันธ์โลกิจสถาพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสุรางครับค่ะก่อนอื่นต้องเรียนถามคุณวรพันธ์เลยนะคะว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติในปีนี้เนี่ยคืออะไรแตกต่างจากปีก่อนๆยังไงบ้างคะครับหลักๆของวัตถุประสงค์ก็คือว่าเราต้องการที่จะกระตุ้นเรื่องการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมการจัดงานสัปดาห์หนังสือเนี่ยก็เป็นกลวิธีนะฮะที่จะดึงดูดความสนใจเฮ้ยพวกเรากลับมาสนใจเรื่องอ่านกันสักหน่อยนะครับคราวนี้ในปีนี้จะแตกต่างจากปีอื่นอย่างไรก็คือว่าเราวางแนวคิดของการจัดงานไว้คือ Live for Life หรือการอ่านคือการพัฒนาชีวิตผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าตอนนี้เรามักจะละเลยแล้วเรามองข้ามความสำคัญการอ่านไปค่ะนะฮะทีนี้เรามองว่าเออไม่อ่านก็อยู่ได้แต่จริงแล้วอยู่ได้แต่ว่าจะแข็งไม่ได้จะสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแนวคิดนี้ต้องการที่จะตอกย้ำนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนให้คิดใหม่ทีนี้มาถึงรูปแบบการจัดงานในปีนี้บ้างค่ะว่าการจัดงานมีรูปแบบยังไงบ้างมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะในการจัดงานเนี่ยจะแบ่งเป็นองค์ประกอบ3ส่วนส่วนแรกก็คือบูธที่จำหน่ายหนังสือหรืออังสือมาโชว์กันซึ่งก็มีแล้วก็มีนับล้านชื่อเรื่องเลยนะอยู่ในงานเยอะแยะมากนะครับปีนี้ก็มีมาทั้งหมดประมาณ400กว่า400กว่าแห่ง400กว่าสำนักพิมพ์รวมกัน950บูธอันนี้มากหรือว่าน้อยกว่าปีที่แล้วคะมากขึ้นสำนักพิมพ์มากขึ้นและปีนี้ยังมีความพิเศษคือว่าบูธจำหน่ายหนังสือเนี่ยเราจะมีโซนพิเศษก็คือเราเป็นโซนเยาวชนหรือโซนการ์ตูนอ๋อแยกส่วนเลยที่จะจัดอยู่ในห้องบอลลูนค่ะนะครับเพื่อให้กลุ่มความสนใจเฉพาะเนี่ยเข้ามาร่วมแล้วโซนเนี้ยจะเป็นทั้งจำหน่ายบวกกิจกรรมคือปกติกิจกรรมก็แยกไปจำหน่ายหนังสือก็แยกมาตอนนี้จะลองผสมดูว่าจะสร้างความสนุกสนานตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าชมงานได้อย่างไรแต่อีกสองส่วนที่สำคัญนะครับนอกจากการจำหน่ายหนังสือแล้วก็คือส่วนที่เป็นนิทรรศการนิทรรศการเนี่ยเราก็พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ๆหรือสิ่งที่ปัจจุบันที่คนอยากรู้อาทิเช่นนิทรรศการJewel of ASEAN ตอนนี้ทุกคนพูดถึงอาเซียนตรงนี้นิทรรศการนี้จะรวบรวมข้อมูลว่าถ้าเราอยากรู้เรื่องอาเซียนเนี่ยเราควรไปหาที่ไหนเซิร์ชที่ไหนสถาบันไหนที่ให้ความสนใจหรือศึกษาเรื่องต่างๆเหล่านี้โอ้โหน่าสนใจเพราะนี้จะเป็นแหล่งที่เรียกว่าช่วยหาข้อมูลให้กับประชาชนตอนนี้ทุกคนพูดถึงอีบุ๊กแล้วก็มีนิทรรศการอีบุ๊กนะครับมีให้ดาวน์โหลดฟรีด้วยนะฮะมี App Store จากแบรนด์ต่างๆที่มาร่วมมานำเสนอปีนี้เป็นปีที่กรุงเทพจะเข้าสู่เมืองหนังสือโลกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานสัปดาห์หนังสือครั้งนี้เนี่ยซึ่งเราเป็นภาคีเครือข่ายด้วยของกรุงเทพมหานครงานกรุงเทพหนังสือโลกก็จะมา
ให้ข้อมูลแล้วว่ากรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายจะทำอะไรบ้างในรอบ12เดือนนับแต่เมษาปีนี้เป็นต้นไปค่ะอ๋อแล้วอะไรคะที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานในปีนี้เลยผมคิดว่าไฮไลท์เนี่ยเราพยายามชูคอนเซ็ปต์เรื่อง Lead for Life ซึ่งไปตรงกับแนวคิดของกรุงเทพเมืองสื่อโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไฮไลท์ส่วนเนี้ยผมคิดว่าเราพยายามกระตุ้นเรามีข้อสังเกตอย่างว่ากรุงเทพเป็นเมืองใหญ่มีความพร้อมถ้าเราสามารถทำให้กรุงเทพเป็นเมืองสื่อได้เป็นเมืองแห่งการอ่านได้เราเชื่อว่าก็จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเมืองอื่นในประเทศไทยนี่แหละสนใจที่จะส่งเสริมการอ่านเพราะการอ่านพื้นฐานหรือหัวใจสำคัญคือการพัฒนาคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้กิจกรรมก็จะมุ่งไปที่ตรงนั้นตรงนี้ให้เยอะให้เยอะนะฮะเพราะว่ากรุงเทพว่าไปแล้วก็เป็นเซกเมนต์ที่ใหญ่ในอุตสาหกรรมหนังสือเช่นกันปีนี้พิเศษด้วยเพื่อส่งเสริมคนที่เดินทางมาโดยรถโดยสารสาธารณะทางสมาคมผู้จัดพิมพ์เองร่วมกับ NCC หรือศูนย์การประชุมชาติเศรษฐกิจร่วมกับไปรษณีย์ไทยใครที่เดินทางมาโดยรถสาธารณะจะได้คูปองนะฮะคือคูปองเนี้ยเอาไปใช้เป็นส่วนลดซื้อน้ำซื้ออาหารในราคาพิเศษได้ในงานไปรษณีย์ไทยก็ยังไปใช้เป็นแลกของที่ลึกได้ปีนี้เนี่ยงานมีตั้งแต่วันที่29มีนาไปจนถึง8เมษายน8เมษายนก็เป็นช่วง11วันตรงนี้พอดีเลยใช่ไหมคะครับตรงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาชมงานเนี่ยมากน้อยสักแค่ไหนคะตามที่ทางสมาคมได้คาดการเอาไว้ก็หวังว่าจะมีผู้เข้าชมงานเนี่ยประมาณสัก2ล้านคนที่ผ่านมาก็ล้าน5ล้าน7นะครับปีที่แล้วตุลาล้าน9โอ้เยอะเราก็หวังว่าจะทำสถิติใหม่สัก2ล้านคนนะครับผมคิดว่าอย่างนี้ครับว่าเรื่องสังคมการอ่านเนี่ยยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพียงแต่ว่าถ้าพวกเราสามารถทำให้คนไทยเนี่ยได้รู้ว่ามีงานสื่อนะ2ในงานสื่อเนี่ยมีมากกว่าหนังสือแต่มีความรู้ที่อยู่มากมายแล้วทุกคนช่วยส่งเสริมกระตุ้นผู้ครองช่วยพาบุตรหลานมาช่วงปิดเทอมไงนะเยาวชนฮะเราซื้อหนังสือ1เล่ม2เล่ม3เล่มกลับบ้านก็ทำให้เราอยู่บ้านไม่เหงาเพราะมีสื่อเป็นเพื่อนต้องช่วยกันอย่างนี้ฮะนะฮะค่ะก็พาลูกพาหลานมาแล้วกันมาทิ้งลูกทิ้งหลานไว้ที่นั่นรับรองว่าไม่หลงไม่หายไปไหนนะคะคนอาจจะเยอะแต่ว่าบรรยากาศในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติทุกปีเราก็จะเห็นว่าเด็กๆจะนั่งกันบนพื้นพรมนะคะนั่งอ่านหนังสือน่ารักมากเป็นภาพที่แบบว่าน่ารักเห็นแล้วประทับใจคราวนี้เนี่ยพูดถึงในแง่ของธุรกิจบ้างค่ะว่าจากการจัดงานทั้งหมด11วันเนี่ยคิดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดเข้าไปในงานนี้สักเท่าไหร่คะเราก็คิดว่าเม็ดเงินในงานเนี่ยต้องมีประมาณอยากให้มีนะฮะต้องมีกระดีเหมือนกันคือสัก500ล้านถ้าได้นะฮะผมคิดว่าการที่มีเม็ดเงินหมุนเวียนในงานเนี่ยนะฮะมันก็สะท้อนอย่างนึงเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมูลค่าตลาดสื่อเนี่ยแค่ประมาณ 0.2 ของ GDP นี่เดียวแต่ประเทศที่เจริญเนี่ยเข้าประมาณ1กว่าก็หมายถึงว่าอะไรเราสามารถที่จะช่วยกันผลักดันให้สกรรมสื่อโตเนี่ยได้อีก5เท่าว่ายังไงก็ตามเนี่ยตรงนี้เนี่ยเท่าที่ดูก็น่าจะมีโอกาสที่จะเติบโตไปถึงตรงนั้นได้นะคะคราวนี้ในแง่ของสมาคมบ้างค่ะว่าจะผลักดันให้ประเทศไทยไปสู่เมืองแห่งการอ่านหรือมีปริมาณคนอ่านหนังสือมากขึ้นได้ยังไงบ้างคะมีหลายเรื่องที่เราต้องช่วยกันเรื่องแรกคือผมคิดว่าภาครัฐเองเนี่ยรัฐาเองเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนในเชิงนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาการศึกษากฎภาพใหญ่เกี่ยวกับเรื่องสื่อเพราะไม่มีหนังสือก็ไม่มีการศึกษาคราวนี้หนังสือจะเป็นเล่มหรือเป็นอีบุ๊กไม่เป็นไรสามคือเรื่องการอ่านต้องชัดเจนภาครัฐต้องกระตุ้นต้องช่วยสนับสนุนอย่ามองว่าเอ๊ะเป็นเรื่องของธุรกิจภาคเอกชนไม่ใช่เพราะหลายประเทศเนี่ยเขามองว่าหนังสือเป็นเรื่องสำคัญการอ่านเป็นเรื่องสำคัญงั้นรัฐจะสนับสนุนเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นหนังสือเล่มหรือหนังสืออีบุ๊กก็ต้องพร้อมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญคือว่าพวกเราไม่ได้ขายหนังสือเดียวแต่พวกเราเป็นคนนำเสนอเพราะฉะนั้นจะทำไงพวกเราเข้าไปทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชนนะครับให้กับห้องสมุดโรงเรียนให้กับห้องสมุดประชาชนเพื่อว่าดึงเขาให้เกิดรู้สึกสนุกแล้วอยากอ่าน
ล้วเดี๋ยวเขาจะไปอ่านเองต้องช่วยกันเราก็เห็นปัญหาเรื่องการอ่านคือว่าคนในท้องถิ่นชนบทเนี่ยมีระดับการอ่านน้อยกว่าคนในกลุ่มนะฮะเราพยายามที่จะส่งเสริมการจัดงานสัปดาห์สื่อภูมิภาคให้มากขึ้นค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการไปบ้างแล้วใช่อย่างเช่นที่อุบลนฤศริชาและปีนี้เรายังจะเปิดพื้นที่ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นอุดรขอนแก่นค่ะหัวเมืองใหญ่ๆหัวเมืองใหญ่ๆค่ะนะครับเพราะหัวเมืองใหญ่ๆตรงเนี้ยจะมีความหนาแน่นของประชากรเป็นเมืองการศึกษาค่ะนะฮะแล้วผลักดันได้เนี่ยก็จะดึงจังหวัดใกล้เคียงให้หันมามองอยากจะจัดบ้างอยากจัดบ้างค่ะหรือไม่ก็ดึงคนในจังหวัดใกล้เคียงนะมาอยู่ที่จังหวัดนี้นะคะในช่วงที่มีงานสัปดาห์หนังสือท้องถิ่นของตัวเองสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านนายกสมาคมเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองนักอ่านน้องหนังสือทั้งหลายมาเที่ยวชมงานสัปดาห์หนังสือครั้งนี้ค่ะครับการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่11นี้เนี่ยก็มีความสนใจและเป็นงานประจำปีนะฮะผมอยากเชิญชวนน้องๆเยาวชนในช่วงปิดเทอมนะฮะหรือผู้ปกครองก็พาลูกๆหลานมาชมงานมาเลือกซื้อเลือกหาหนังสือเพราะในราคาพิเศษนะครับประหยัดเงินด้วยแล้วยังได้ความรู้กลับบ้านและอยากฝากข้อคิดก็คือว่าการซื้อหนังสือไม่ใช่ใครจ่ายแต่เป็นการลงทุนเป็นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เป็นการลงทุนในบุตรหลานของท่านการแข่งขันในอนาคตเนี่ยเป็นการแข่งที่ปัญญาเป็นการแข่งขันที่ความสามารถของคนนะครับมางานสื่อแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงแค่ซื้อหนังสือเดียวแต่ว่าอยากเชิญชวนชมเทศกาลหรือเข้าฟังอบรมการสัมมนาทั้งหลายก็จะได้นำความรู้กลับบ้านไปด้วยนะครับ29มีนาถึง8เมษายนระหว่างเวลา10นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะและวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณวรพันธ์โลกิจสถาพรค่ะนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยเป็นอย่างมากค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับสำหรับช่วงหน้านะคะเรายังมีหนังสือแล้วก็นิตยสารรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะส่วนจะเป็นเล่มไหนบ้างนั้นนะคะอดใจรอสักครู่ค่ะฮัลโหล everyone my name is Ludy สวัสดีครับผมชื่อ Ludy ตอนนี้ผมกำลังสนุกกับแบบเรียน interactive multimedia สุดล้ำของผมอยู่ครับที่ทั้งสนุกแล้วยังได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่าผมเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนถ้าอยากรู้เราไปหาคำตอบด้วยกันเลยครับ T-Active English เด็กๆจะได้สนุกและมีความสุขไปกับการเรียนภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับน้องๆวัย 5-12 ปีด้วยหลักสูตร Active English ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ English Proficiencyที่ทำให้เด็กๆสนุกสนานไปกับการฝึกใช้ภาษาอังกฤษและสามารถเพิ่มอัตราการใช้ภาษาอังกฤษ English Use Rate ทั้งการฟังพูดอ่านและเขียนได้มากกว่าการเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตรอื่นๆถึง10เท่าและเห็นผลแบบก้าวกระโดดภายใน100ชั่วโมงของการเรียนกับ Active Englishมาพัฒนาการเรียนรู้ไปกับหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สนุกแบบไม่รู้จบที่ Active English ไปด้วยกันนะครับ Keep your English active by Active English อยากเก่งด้วยความสนุกสนานเข้าไปที่ www.c1learning.com หรือโทร02-657-6003กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Book Variety นะคะกับช่วง Book Guide ค่ะเรามีนิตยสารแล้วก็หนังสือที่น่าสนใจนะคะตอนนี้เราไปเปิดอ่านพร้อมๆกันค่ะช่วง Book Guide สนับสนุนโดย C1 Book Center ร้านหนังสือใกล้บ้านของนักอ่านทุกวัยเรามาเริ่มกันที่นิตยสารก่อนเลยนะคะวันนี้ดิฉันมีมาฝากคุณผู้ชม2ฉบับเหมือนเช่นเคยค่ะจะเป็นฉบับไหนบ้างนั้นเราไปติดตามกันค่ะ
ฉบับแรกในสัปดาห์นี้จะชวนคุณผู้อ่านไปดูหนังและติดตามเรื่องราวในวงการภาพยนตร์ทั้งไทยและเทศกับนิตยสารฉบับนี้ค่ะ Film Max ในฉบับนี้เขานำเอาหนังไทยที่กระแสมาแรงตั้งแต่ยังไม่เข้าฉายของค่าย GTH ที่ฉีกตำราหนังผีสุดคลาสสิกมาเป็นฉบับฮาสุดๆกับพี่มากพระขนงที่ได้พระเอกสุดหล่อมาริโอเมาเรอร์และสาวใหม่ดาวิกามารับบทบาทนักแสดงนำและกำกับภาพยนตร์โดยผู้กำกับมากความสามารถบรรจงปิสันธนากูลหรือพี่โต้งภาพยนตร์เรื่องนี้รับรองความฮาหลอนและซึ้งในแบบฉบับ GTH ที่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะมาฟังหนังต่างประเทศกันบ้างค่ะกับหนังภาคต่อ G.I. Joe Retaliation หนังแอคชั่นสุดระทึกที่ได้พระเอกมาสเข้มบรูซวิลลิสร่วมกับแชนนิงทาทัมและจอห์นสันมาผนึกกำลังระเบิดความมันสุดระทึกที่คุณต้องไม่พลาดโดยประการทั้งปวงนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจในฉบับอีกมากมายเช่น10อันดับหนังทำเงินและ25นักเขียนผู้ทรงอิทธิพลของฮอลลีวูดเป็นสกู๊ปเด่นประจำฉบับนี้อีกด้วยค่ะมาต่อกันที่นิตยสารรวมหลากหลายเรื่องราวของการตกแต่งบ้านที่คุณควรรู้กับคาซาวีวาเนื้อหาในฉบับนี้เราขอเน้นไปที่ความสดใสและสีสันสไตล์ซัมเมอร์ต้อนรับลมร้อนที่มีทั้งห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องครัวของช้อปปิ้งและบทความสบายๆให้ได้อ่านกันในขณะที่ไฮไลท์ประจำฉบับนี้คือการสร้างบ้านหลังใหญ่ซึ่งเป็นบ้านที่วางแปลนแบบโปร่งรับลมสบายสไตล์แคลิฟอร์เนียแต่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของงานดีไซน์เก๋ๆสนุกมีสีสันแบบยุโรปน่าพักผ่อนหย่อนใจเป็นที่สุดค่ะส่วนคอลัมน์ Summer Living เป็นเรื่องราวของการตกแต่งครัวให้สวยงามและสร้างสรรค์อย่างมีชีวิตชีวามาต่อกันที่ชีวิตท่ามกลางสีสันของบ้านสไตล์แคลิฟอร์เนียแต่ตกแต่งสไตล์ยุโรปโล่งโปร่งสบายเหมาะกับการต้อนรับลมร้อนในบ้านเราเฟอร์นิเจอร์และวัสดุที่ใช้มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวงานตกแต่งก็เรียบง่ายดีไซน์เก๋ทุกอย่างมีความกลมกลืนตั้งแต่ห้องนั่งเล่นห้องครัวไปจนถึงห้องนอนค้นหาทุกซอกทุกมุมของบ้านสวยได้ในฉบับนี้ค่ะจากนิตยสารนะคะมาถึงหนังสือหน้าอ่านบ้างค่ะคุณผู้ชมคะไม่มีความสำเร็จใดที่เกิดขึ้นโดยปราศจากการลงมือทำค่ะคำพูดนี้ยังนำมาใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยนะคะและวันนี้นะคะดิฉันก็มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งค่ะที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมได้นะคะกล้าเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะเขียนโดยอลิชาโรเบิร์ตค่ะความมุ่งหวังกับเป้าหมายนั้นแตกต่างกันหากคุณคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีนั่นคือความมุ่งหวังที่อาจจะทำให้คุณได้แต่คิดอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่หากคุณมุ่งมั่นที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นคือเป้าหมายที่จะทำให้คุณบรรลุผลสำเร็จแน่นอนว่าการมีชีวิตที่ดีคือสิ่งที่ทุกคนมุ่งหวังแต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายของทุกคนความจริงก็คือคนเราทุกคนต่างรู้ว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ประสบความสำเร็จไปถึงเป้าหมายซึ่งมันย่อมมีการพัฒนาไปในหลักการที่ถูกต้องเสมอหนังสือเล่มนี้กล้าเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่จะทำให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีกว่าวันนี้นั่นคือคุณจะประสบความสำเร็จมากขึ้นมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นพัฒนาตนเองทั้งร่างกายและจิตใจมากขึ้นและมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นด้วยโดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะชวนคุณผู้อ่านมาพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองไปทีละสเต็ปตั้งแต่การปรับเปลี่ยนความคิดสร้างความกล้าในการตัดสินใจการค้นหาตัวเองการตั้งเป้าหมายชีวิตวิธีการรับมือกับปัญหาการก้าวข้ามความล้มเหลวไปจนถึงการสร้างความมั่นคงให้ชีวิตขอเพียงคุณเชื่อมั่นในทุกๆสิ่งที่คุณปฏิบัติผลลัพธ์ที่ดีย่อมเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอนค่ะมาถึงหนังสือที่จะช่วยพัฒนาจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของทุกคนให้ปราศจากความทุกข์ได้นะคะกับหนังสือเล่มนี้ค่ะพิชิตความเครียดแบบบูรณาการเขียนโดยยอดมนูเบ้าสุวรรณค่ะเมื่อชีวิตต้องเจอกับอาการเครียดนอนไม่หลับซึมเศร้าหนังสือเล่มนี้มีเทคนิคพิชิตความเครียดที่สามารถช่วยคุณได้ค่ะ
เพราะในชีวิตของคนเรานั้นมีโอกาสที่จะพบเจอกับความเศร้าความเครียดและความเหงาเป็นอย่างมากแต่อาการเหล่านี้มักจะอยู่กับเราได้ไม่นานก็จะมาลายหายไปแต่สำหรับบางคนแล้วเรื่องราวเหล่านั้นยังสะสมเป็นตะกอนความทุกข์อยู่ในใจเสมอเป็นบ่อเกิดอาการของโรคต่างๆเช่นนอนไม่หลับโรคเครียดซึมเศร้าซึ่งมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ต้องประสบพบเจอกับโรคเหล่านี้ผู้เขียนจึงได้รวบรวมข้อมูลและเทคนิคต่างๆที่จะพิชิตอาการเหล่านั้นให้หมดไปซึ่งเป็นการพัฒนาจิตใจอารมณ์และความรู้สึกของเราแบบบูรณาการเช่นการสร้างภูมิคุ้มกันวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนอนไม่หลับทำอย่างไรการรับประทานอาหารแก้เครียดสมุนไพรบำบัดหรือแม้แต่การทำสมาธิก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถบำบัดอาการเหล่านี้ได้หนังสือเล่มนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ผู้อ่านมีความพร้อมสำหรับการปรับสภาพจิตใจของตัวเองและพร้อมที่จะอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความเครียดและความกดดันการทำจิตใจให้เข้มแข็งและศึกษาหาวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยไม่จมอยู่กับจิตใจด้านลบจะช่วยเติมพลังใจให้คุณพิชิตความเครียดได้ค่ะมาถึงหนังสือชุดสุดท้ายที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้นะคะก็ขอเอาใจคุณหนูๆกันบ้างค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะกับหนังสือในชุดนี้ค่ะซึ่งมีด้วยกัน5เล่มนะคะเสริมความรู้เพื่อก้าวสู่อาเซียนค่ะหนังสือประกอบการเรียนรู้ชุดเสริมความรู้เพื่อก้าวเข้าสู่อาเซียนโดยสำนักพิมพ์เพชรประกายเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเข้าใจง่ายพร้อมด้วยภาพการ์ตูนประกอบที่ชวนติดตามเหมาะสำหรับน้องๆหนูๆที่กำลังศึกษาประวัติความเป็นมาของทั้ง10ชาติในอาเซียนซึ่งเนื้อหาก็ประกอบไปด้วยประวัติการลงนามการรวมตัวกันของชาติในอาเซียนปฏิญญาอาเซียนสัญลักษณ์ของอาเซียนประวัติของทั้ง10ชาติเพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบข้อมูลเชิงลึกในเรื่องราวต่างๆเช่นชื่ออย่างเป็นทางการของประเทศนั้นๆธงชาติตราประจำชาติประวัติความเป็นมาข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและสังคมพร้อมกันนี้ยังเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับน้องๆด้วยแบบฝึกหัดท้ายบทอีกด้วยค่ะสำนักพิมพ์ได้ตั้งใจที่จะผลิตหนังสือชุดนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมที่จะก้าวเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียนในเวลาอันใกล้นี้ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของบุ๊กไกด์นะคะวันนี้เราก็มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงหนังสือวงการนักเขียนมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะส่วนวันนี้จะมีอะไรมาอัปเดตบ้างเราไปติดตามกันนะคะน้องหนังสือทั้งหลายฟังทางนี้ค่ะมีข่าวดีมาบอกช็อปสนุกแบบได้ความรู้ที่บูธ41 Book Center ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่41ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระหว่างวันที่29มีนาคมถึง8เมษายน2556นี้รับของสัมมนาคุณกันแบบฟรีๆมากมายหลายรายการเมื่อซื้อครบ800บาทรับไปเลยสมุดโน้ตกิ๊บเก๋ดีไซน์สวยและเมื่อซื้อครบ 1,500 บาทรับไปเลยค่ะกระบอกน้ำแบบพกพาไว้ใช้ในหน้าร้อนนี้และเมื่อซื้อครบ 3,000 บาทรับไปเลยกล่องอเนกประสงค์แบบเก๋ๆเท่ไม่เหมือนใครและพิเศษสุดๆเมื่อซื้อครบ 4,500 บาทรับกระเป๋าเป้ดีไซน์สวยไปเลยค่ะงานนี้ไม่มีแลกซื้อครบแจกอย่างเดียวค่ะรู้อย่างนี้แล้วก็อย่าลืมแวะไปที่บูธ C1 โซนพลาซ่า V07 กันนะคะสำหรับวันนี้นะคะบุ๊กวาไรตี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะร้านกาแฟ Posto Cafe ค่ะและทิ้งท้ายกันด้วยข้อคิดดีๆจากโรงเรียนเพลินพัฒนาเหมือนเช่นเคยค่ะแล้วกลับมาพบกับสาระดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเมื่อเด็กตั้งคำถามอย่าด่วนให้คำตอบไปเสียทุกครั้งแต่ลองตอบกลับไปด้วยคำถามที่ชวนให้เด็กๆต้องคิดหาคำตอบเพื่อให้เขาได้ฝึกทักษะการคิดและสนุกกับการใช้จินตนาการในการคิดสร้างสรรค์ไปบนเงื่อนไขหรือข้อจำกัดที่มีอยู่